าบันพี่น้องฟังประวัติเวียงจันทร์เด้อพี่น้องประเวียงจันทร์ของแม่ท้องเตยประวัติเวียงจันทร์ของแม่ท้องเตยนี่บ่คือผู้ใดเด้อพออาจารย์ดวงจันทร์น้อยเป็นผู้ประพันธ์ให้แม่ท้องเตยล้ำบันพี่น้องฟังเหลียวเอ้ยเหลียวเดี๋ยวมองไปทางซ้ายเวียงจันทร์เอ้ยแก่งข้างคายรถย้อนแลนอยู่หลายหลายหลายล้นอยู่ฝั่งลาวหลายล้นอยู่ฝั่งลาวต่ออีกทางประวัติเก่าเวียงจันทร์ได้มีของสำคัญจากพนาโคเต่าสมบัติเฮาทางใต้บาดาลมาสู่กองบักเขือบักแข่งตีแล้วนาคลังมากับหลวงเจียงดาบเงาฟันบาทหนึ่งได้บานฟันสองบาทได้เมืองมากระโจมคำหัวผีเสียงหลวงมาไว้พญาไตไปแล้วไปสิมาคองต่อโอ้ยนัวกระโจมคำทอนั่นสิสวมเข่าใส่หัวเรียกว่าหัวผู้นั่นไผใส่พ่อดีก็สิเป็นพญาเมืองขอบข้องนครคุมปลูกไผก่อจนหุ่มเลี้ยงจันทร์นั้นทันทีกับทั้งกองบักแข่งตีแล้วนาคลังมาศึกสิใหญ่ทอฟ้าดอกมาหยาดเวียงจันทร์ก็บ่มีศึกใดสิสู้เวียงจันทร์ได้กองทัพหน้าข้าไต่ศึกย้ำใดก็มาซอยตีค่อยๆกองบักแข่งดังตึงหัวภูเขาทอนกบนั่นหลักเจ้าอยู่ทั้งฝ่ายเวียงจันทร์ตอนไปทางหน้าข้าหนักเน่าในน้ำตีเทือเดียวอยู่ทั้งพี่กองดังไปทั้งลุมหน้ากระดังหน่วยหน่วยมาช่วยช่วยเวียงช่วยกันสร้างพาไว้ให้คนกราบข้าละวะสร้างพาบดพาบางบกพาปางเนาะเอาไว้ผ้าทองคำก็มีพร้อมทองเหลืองหินอ่อนโอ้ยนอถ้าแกนจันจากไม่เอาไว้เที่ยวขมามีหนึ่งลูกแท้ๆให้ทั้งนาคทั้งมนุษย์กราบขมานำกันศาสนาให้ผู้เฟื่องกระโจมคำทั้งเบื้องพญาสวมหัวใสมือถือดวงดาบเงาเสียงกาวากันกระโจมคำนี้ละท่านตุนพอจอมกษัตริย์ตายหรือหมดว่าละเรียกเอาเศร้าบานมีอาการแท้แท้สามสิบสองครบสุยังทำวิธีเสียงขึ้นสาแหลวกระไตหัวไผพูดสำเขาได้หน่อยบ่ใหญ่พอดีใส่กระโจมคำพี่ให้นั่งคล้องนครบานบ่อยเอาน้ำเสือสาธุวงคล้องต่อเอากระโจมทอดีลอยขึ้นเสียงไทยกระโจมคะเคลื่อนใหญ่ลอยใส่หัวไผบ่อยรวมเกินไปครับแพงหรือแหนให้เอาเขาคนนั้นคล้องนครสืบต่อแทนพ่อเมืองแต่เขาเป็นเจ้าต่อไปพญานาคอยู่ใต้เป็นผู้อุปถัมภ์บ่ว่าคำหรือทองสิ่งของแนวใส่จนว่าคนเขาให้สายาน้ำเอื้นคอเลี้ยงจันทร์จัตนาคนอผู้มาหุ่นแหนดังไปหอดทั่วแขนส้มผู้ที่อินเดียมดเอเชียของเงาเพื่อนเงินย่อปอปันเมืองเลี้ยงจันเข้านั่นพอคำพ้องเน่าอยู่เมื่อคู่ของอ่อนหน่อยเมียเก่งแต่ละนางต่อมานุษย์นาดนองสองอ่อนเสน่หานางบัวทองบัวเครือดอกม่านมีทองส่วนว่าบัวเครือน้องพันระยะคนเก่าโอ้ยนัวมีลูกเกิดหวมเท่าสองเท้าเถื่อเดียวชื่อว่าดินการเท้ากับมาเบาฟ้าตีนแดงส่วนว่านางบัวทองก็เป็นไส้งามปูแต่ว่าแขนใส่สันแขนผัวเหงาลืนไปกระตื้นขึ้นห่วงบอกวางบ้านก็เป็นดีพ่อสามเท้าผู้นี้จะเลื่อนใหญ่เป็นคนมีสินทำในตุนบ่อคะแนงหนาวหอนคนก่อนซ่อนสามเท้าฟ้าตีนแดงดินการทั้งผู้เห็นตายสันวิซานั้นก็เก่งเกินสามพญาเพิ่นเอิ้นสิเป็นเอกพญาเล่าอีกจะเข้าคำพ้องเมบัวเครือพรม
ทั้งแม่บัวท้องนั้นสามคนก็หมดสิ้นคือว่าการแก่เฒ่ามาแล้วก็เราตายเมืองเวียงจันทน์เขตค่ายสิได้เสียงหัวผีเอาก็จมท่วมหัวคำเสียงร้องพญาเจ้าก็จมลอยไปเข่าหัวบาคานน้อยอ่อนเจ้าผู้แก่นจันทร์ใจยังงอแม่อ่อนเหงาแต่ยังน้อยแม่อ่อนเหงาโอ้ยโอ้ย